การมีความต้องการมากการเสนอตัวเองก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับมีอยู่ประเด็นอยู่ที่ว่าภรรยาเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับก็มีความสุขดีไหมที่อยู่กับเราถ้าเขามีปัญหาเขาบ่นหรือก็ไม่มีความสุขเราคงต้องพูดคุยกับเขาให้มากขึ้นช่วงติวรักเต็มร้อยคุณดำคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคือปัญหาที่ผมมีอยู่ก็คือตอนนี้อายุ33แล้วนะครับก็แต่งงานมาแล้ว10ปีแล้วฮะแต่งงานมา10ปีครับครับผมปรากฏว่าผมเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงมากรู้สึกว่าตัวเองเป็นความต้องการสูงเกินไปเพราะตลอดระยะเวลา10ปีที่อยู่กับภรรยาก็แทบจะทุกวันนะครับครับแล้วก็จะเว้นก็ต่อเมื่อภรรยามีประจำเดือนเท่านั้นบางก็วันหนึ่งก็ครั้งหนึ่งวันก็ประมาณ1-2ครั้งนะฮะโอ้โหครับผมรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วปัจจุบันนี้ก็ออกมาทำงานต่างจังหวัดครับทำให้ต้องอยู่ห่างจากภรรยาโอ้แล้วดีขึ้นไหมครับก็ไม่ดีครับไม่ดีนะเพราะยังช่วยเหลือตัวเองอยู่ซึ่งตรงนี้มันผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างเพราะน้ำหนักผมตอนนี้45กิโล45กิโลครับตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วฮะบวกลบไม่เกิน2กิโลการช่วยตัวเองเนี่ยครับเขาช่วยได้ตั้งแต่เด็กไปจนแก่นะครับก็ยังช่วยตัวเองได้นะครับจริงๆเขาไม่ได้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวสุขภาพร่างกายอะไรนะครับแต่ประเด็นที่คุณว่าคุณชักเริ่มคิดว่าตัวเองชักจะมากไปเนี่ยนะครับอายุนี่ก็อันนี้ผมว่าดีนะครับคือผู้ชายไทยเนี่ยมักจะไม่รู้เป็นไงชอบกีฬาประเภทที่ว่านับแต้มนะครับสะสมแต้มนะครับว่าโอ้ว่าทำไมเราจะได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับแล้วก็อาจจะเป็นความภูมิใจของตัวเองก็ไม่ได้พูดหันไปชอบกีฬาที่เป็นประเภทลีลาสวยงามหน่อยดีครับนะครับยิมนาสติกหรืออะไรพวกนี้นะครับดูช้าๆหรืออะไรนะครับไม่ต้องไปคำนึงถึงแต้มถึงอะไรนะครับคืออย่าไปคิดว่าเราอายุขนาดนี้ต้องมีความสามารถเท่านี้หรืออะไรเงี้ยนะครับถึงจะเก่งหรืออะไรนะครับถ้าเราเริ่มที่จะคิดว่าถ้ามันมากไปเราก็ลดลงนะครับหากิจกรรมอื่นทำนะครับอย่างออกกำลังกายเนี่ยครับช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้ามีความต้องการมากการช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับมีอยู่ประเด็นอยู่ที่ว่าภรรยาเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับก็มีความสุขดีไหมที่อยู่กับเราถ้าเขามีปัญหาเขาบ่นหรือเขาไม่มีความสุขเราคงต้องพูดคุยกับเขาให้มากขึ้นนะครับหรือลดความต้องการเราลงไปบ้างนะครับเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ครับอะไรทำให้คุณดำคิดว่าสิ่งที่คุณดำทำอยู่ขนาดนี้มันเกินไปครับเพราะอะไรครับมันผมคือความรู้สึกผมมันจะไวมากครับไวมากมันไวมากครับก็คือถ้ามีสิ่งเร้าปุ๊บเนี่ยโอเคเรามีความรู้สึกทันทีเลยเรามีความที่มีความไวต่อสิ่งเร้าถึงทางกายไม่มีผลแต่ตอนนี้มีผลทางใจใช่ไหมคะคือมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจทางกายเนี่ยไหวแต่ทางใจรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันปกติหรือเปล่าคุณหมอว่าเขาปกติไหมครับก็ถ้าฟังดูก็ปกตินะครับในขณะนี้นะไม่ผมรู้สึกอิจฉาเขาด้วยผมอิจฉาคุณดำนะครับเนี่ยอาจจะเป็นวิธีลดน้ำหนักหรือรักษารูปร่างเขาก็ได้นะครับเพราะว่าฟังดูตั้งแต่หนุ่มจนอายุขนาดนี้รักษาน้ำหนัก45กิโลมาตลอดแม่สุดยอดครับตั้งแต่วัยรุ่นแล้วฮะตั้งแต่วัยรุ่นแต่คุณดำคะถามอีกนิดนึงคืออันนี้จะเป็นข้อสงสัยว่าในกรณีที่ถ้าฝ่ายชายมีความต้องการทางเพศเยอะนอกจากยุ่งเกี่ยวกับภรรยาแล้วมีไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นด้วยไหมคะจะพาพังมาถึงนำตอบดีๆนะก็คือของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าหลังเร็วครับเสร็จแล้วผมก็เลยจะไม่ไปเชื่อผู้หญิงเพราะเสียได้เงินครับแม่ตอบดีครับตอบดีคุณดำครับจริงๆก็อยากเสริมอย่างที่คุณพาร์ทว่าเนาะกลัวโรคติดต่อยังโอเคกลัวโรคด้วยกลัวโรคติดต่อก็เลยหาวิธีที่ดีที่สุดของผมก็คือติดเชื้อตัวเองครับถ้าผมเป็นคนที่หลังเร็วมากประเภทแบบนกกระจอกไม่ทันกินน้ำอะไรอย่างนั้นนะครับครับที่ถามจริงจะสนับสนุนคุณดำละค่ะครับไม่เป็นไรยึดมั่นคตินี้ครับโลกสวยด้วยมือเราขอบคุณคุณดำมากนะครับครับผม